นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขันตปาณิภิกขเวอามันตยามิโววยัคธัมมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทภาตีณบัดนี้จะได้รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัปปมาปัตตถาเนื่องในงานพระราชทานเดินศพพระครูประทีปพัทรคุณที่ได้จากศิษยานุศิษย์ไปอย่างไม่มีวันกลับขอเป็นเครื่องประทับประคองสลองศรัทธาของท่านสาธุชนที่ได้พร้อมเพรียงกันมาประชุมณลานวัดราชสามัคคีแห่งนี้พอสมควรแก่เวลาสืบไปในเบื้องต้นก็ให้ญาติโยมสาธุชนไม่ต้องประนมมือเขาขอแสดงความอาลัยต่อดวงจิตวิญญาณของหลวงพ่อพระครูประทีปพัทรคุณที่เดินจากพวกเราไปซึ่งวันนี้อาคณะสงฆ์อำเภอเดชอุดมโดยการนำของหลวงพ่อพระครูเวชวังวรกิจได้ให้ความสำคัญทางญาติโยมสาธุชนตำบลบัวงามทุกหมู่บ้านทุกส่วนก็ได้ให้ความสำคัญโดยเฉพาะในส่วนของผู้ใหญ่บ้านได้มาดูแลในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือรปสตหรือหน่วยงานอสมที่ได้เสียสละเป็นอย่างยิ่งเข้ามาสแกนคนที่จะต้องมาในงานก็ถือว่าในล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความเสียสละทางคณะสงฆ์หลวงพ่อเจ้าพระธรรมเถรก็ได้มอบหมายให้รองเจ้าพระธรรมเถรทั้งสองได้มาดูแลต้องมาจัดสถานที่มาดูมาจัดได้หลายอย่างเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังที่เราทราบว่าณปัจจุบันนี้เกิดโรคระบาดไวรัสที่มันกำลังระบาดนี่มันเป็นไวรัสที่แรงกว่าไวรัสอย่างอื่นอาจจะบอกว่าตามว่าเขาคือแปลกตัวไข่อย่างอื่นไข้อย่างอื่นป่วยอย่างอื่นแสดงอาการแล้วพติดแต่พอติดแต่ถ้าเป็นไข้วัดก็ติดจังกันเป็นสักวันแสดงอาการแต่ไวรัสชนิดนี้ถ้าได้รับเชื้อมาแล้วก็สามารถแผ่ไปได้เลยยังไม่ต้องแสดงอาการถ้าใครคนใดคนหนึ่งได้รับเชื้อแล้วก็สามารถที่จะแพร่ไปยังบุคคลอื่นการแพร่เชื้อแพร่ได้ด้วยการไม่ว่าจะเป็นทางลมหายใจหรือการสัมผัสท่านจึงต้องบอกว่าต้องห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตรการสัมผัสวัตถุสิ่งของจับต่อๆกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดมีโอกาสที่เชื้อนั้นจะเข้าไปสู่ร่างกายของเราได้เชื้อมันเข้าไปสู่ร่างกายของเราก็คือทางปากทางลมหายใจและก็แม้กระทั่งทางตาอย่าดีว่าจะปิดปากพิมพ์ดังเลยเสือโลกจะบอกเขาเลยตาเราได้วันที่สองทีนี้ที่ถ้าเราคนนี้มีเชื้ออยู่แล้วมาจับตัวอีกอย่างเนี่ยเราอาจจะมีเชื้ออยู่ในตามตัวแล้วแต่ยังไม่เข้าในร่างกายก็ยังแสดงอาการแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเราไปจับไปกระยี่ไม่ว่าจะไปแกะไปแคบมันก็อาจจะเข้าได้เพราะฉะนั้นทางการนั้นเราเลยต้องบอกว่าต้องสวมหน้ากากแต่ก็แปลงได้ไม่ได้มาเข้าในเวลาห้องการในเปิดปากเข้านั่งอยู่ซื่อในมันติดปากติดปากเวลาถือห้องเราดึงหน้ากากลงทันทีเพราะฉะนั้นโรคชนิดนี้จะทำให้คนเราเป็นคนแปลกหน้าเป็นคนแปลกหน้าเนี่ยทุกวันนี้ไม่มีใครอยากจะไปหากันนะถ้าเดินไปแล้วไม่ใส่หน้ากากเจ้าก็ใส่หน้ากากไม่เห็นอย่างกูหรอกเนี่ยเจ้าไม่เห็นอย่างเจ้าก็ใส่หน้ากากจะเป็นคนแปลกหน้าอันนี้ยิ่งพวกเราก็เริ่มจะเป็นคนแปลกหน้ามานานแล้วแหละแต่โลกนี้มาเร่งให้พวกเราเป็นคนแปลกหน้าเพราะ
ต่อไปนี้พฤติกรรมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็จะเปลี่ยนไปการใช้ชีวิตการทำมาหากินก็จะเปลี่ยนเพราะโลกนี้มันเข้ามามีส่วนให้พฤติกรรมของเราเปลี่ยนไปก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณจากทุกส่วนที่ต้องอนุโมทนาเพราะว่าพวกเราได้เห็นความสำคัญร่วมกันทั้งคณะสงฆ์ทั้งญาติโยมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้มาร่วมกันจัดงานให้สำเร็จร่วมไปโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านสปป.ในบ้านราชสามัคคีเนี่ยถือว่าเป็นกำลังหลักที่ได้มาจัดมาทำให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีงามตลอดจนถึงท่านผู้รักษาการเจ้าอาวาสญาติโยมสาธุชนทั้งหลายหลวงพ่อพระครูประทีปพระคุณก็ถือว่าเป็นพระเถระที่มีความเสียสละร่วมหนึ่งอาตมารู้จักท่านครั้งแรกเมื่อครั้งมาเข้าปริวาสอยู่ที่วัดเวียงเกษมที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงปู่เจ้าคุณพระประธานหลวงพ่อพิมลยังเป็นเจ้าวาดอยู่โน่นท่านจัดปริวาสก็มาเข้าปริวาสหลวงพ่อพระครูประทีปเนี่ยท่านเป็นอาจารย์กรรมท่านก็บรรยายคำหลายสิ่งหลายอย่างเราบรรยายคำให้ได้รับความรู้หลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็นอกจากนั้นแล้วท่านก็ยังได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลายวัดได้ทราบว่าเคยเป็นเจ้าวาดวัดหนองสนมเคยเป็นเจ้าวาดที่วัดกันเจริญสมัยที่ตมามาเข้าปริวาสกรรมที่วัดเพียงเกษมท่านเป็นเจ้าวาดที่วัดแก่นเจริญท่านก็ได้ทำโน่นทำนี่ได้พาญาติโยมชาวบ้านพัฒนาวัดก็ได้สร้างโบสถ์เสร็จคือตามธรรมเนียมของอีสานเราโดยเฉพาะบนของเราเวลาสร้างสิ่งโน้นสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วิหารราชศาลากุฏิเมื่อสร้างเสร็จจะฉลองหรือยังไม่ฉลองเจ้าว่าต้องย้ายวัดทุกวันนี้ก็หลายลูกหลายท่านท่านก็ทำเป็นคนเราทำเป็นคนหลวงพ่อไม่ยอมหรือว่าหลวงพ่อพระครูที่พระนักคุณก็เหมือนกันท่านก็อยู่ที่วัดแก่นเลยแล้วก็พาญาติโยมสาธุชนได้พัฒนาวัดเชิญชวนญาติโยมมาร่วมสร้างโบสถ์ก็เป็นเสร็จก็ออกมาก่อนครับยังไม่ได้เลยฉลองมั้งว่าฉลองแล้วก็ท่านก็ไม่ได้กลับก็มาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่วัดราชสามัคคีของพวกเราเนี่ยก็มาพาพวกเราสร้างมาพาพวกเราพัฒนาวัดอย่างทางด้านหน้าของญาติโยมก็ถือว่าเป็นโบสถ์ศาลาสองชั้นน้อยนักน้อยหนาญาติโยมที่จะมีโบสถ์ศาลาทำเป็นสองชั้นในยุคปัจจุบันนี้สมัยก่อนจะเป็นบ้านเรือนของญาติโยมก็ตามจะเป็นศาลาก็ตามที่ทำเป็นสองชั้นแล้วก็เนื่องจากว่าสมัยก่อนมันอันตรายจากสัตว์ต่างๆพวกเสือพวกช้างท่านก็เลยทำสองชั้นแต่ทุกวันนี้โดยส่วนมากทำแค่ชั้นเดียวแต่ที่บ้านเราก็ไม่จำเป็นต้องมีวัวควายต้องมาใส่แล้วเอาไว้ทุ่งไร่ทุ่งนาเราเนี่ยก็โยมก็ทำแค่บ้านชั้นเดียวแต่เมื่อไหร่ก็เป็นสองชั้นก็มันขึ้นไปอยู่ดอกพอมีผู้ใดปีนขึ้นไปเริ่มต้นเอาไว้ในหนูให้เขาแก่ดูทั้งสามสองไฟเก็บสิ่งเก็บของมันจะได้ลักษณะแบบนั้นวัดก็เหมือนกันอันตรายต่างๆที่เกิดจากสัตว์ร้ายต่างๆมันก็หมดไปโดยส่วนมากก็จะทำเป็นชั้นเดียวกุฏิก็ชั้นเดียวแต่ของที่วัดราชสามัคคีของพวกเราเนี่ยหลวงพ่อท่านพระครูเขาพาพวกเราทำสองชั้นนี่ก็บ่งบอกถึงความสามารถของญาติของโยมด้วยญาติโยมชาวบ้านราชสามัคคีได้มีน้ำจิตน้ำใจร่วมกับท่านในช่วยกันทำโบสถ์สองชั้นก็ไม่ใช่หลังเล็กๆญาติโยมมีขนาดวัดในเมืองถ้าจะทำใหญ่ขนาดนี้สองชั้นก็ไม่ได้ทำใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยอยู่บ้านนอกอาตมาเรียกว่าบ้านนอกมันห่างไกลจากตัวเมืองอันนี้ที่ชาวบ้านเราก็อุดมสมบูรณ์นั่นแหละก็สามารถที่จะสร้างโบสถ์สองชั้นได้
ไม่ธรรมดาโบสถ์หลังใหญ่ๆลองนับดูญาติโยมเลยกี่เมตรกว้างกี่เมตรยาวกี่เมตรกว้างก็ไม่น้อยกว่า20เมตรยาวก็คงจะประมาณสัก40เมตรของสระโบสถ์หลังนี้นี่ก็บอกถึงว่าญาติโยมสาธุชนนั้นเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นพุทธบริษัทเป็นญาติโยมชาวพุทธที่ให้ความสำคัญกับวัดวาพระศาสนาให้ความสำคัญวัดวาพระศาสนานี่ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของบ้านของชุมชนทำไมถึงบอกว่าเป็นหน้าเป็นตาถ้าหลายๆคนต่างบ้านต่างเมืองมาเยี่ยมชมหมู่บ้านสิ่งแรกที่เขาจะพาเขามาดูที่วัดก่อนมาชมวัดเพราะฉะนั้นงบประมาณรายได้ของประเทศเนี่ยครึ่งหนึ่งมาจากการที่ต่างชาติมาเที่ยวชมวัดไปดูวัดในกรุงเทพญาติโยมวัดติดใจไม่เด่นวัดใหญ่ๆทั้งนั้นอลังการทั้งนั้นฝรั่งก็เข้ามาเที่ยวพวกเราพวกอาจารย์นั่งอยู่ที่นี่ได้ยินได้ข่าวที่โน่นที่นี่ก็ว่าแล้วแต่ไปเที่ยววัดไปกราบพระศักดิ์สิทธิ์บ้างไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างที่วัดนั้นเขาทำที่วัดนั้นท่านสร้างขึ้นก็รู้ว่าแล้วแต่ไหนวะน้อยมากที่จะบอกว่าจะไปเที่ยวในหมู่บ้านไปชมหมู่บ้านก็มีหลอกที่หมู่บ้านนั้นมีอะไรที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งชุมชนแต่ว่าโดยส่วนมากก็มาที่วัดอันนี้ผมบอกถึงว่าพวกเราชาวบ้านพระสามัคคีนั้นมีความร้องเรียนกันช่วยเหลือเกื้อกูลช่วยเหลืองานของท่านพระครูท่านพระครูท่านได้พาเราทำด้วยเสือญาติโยมถ้าเป็นบ้านประเดียนของพวกเราโยมจะสร้างบ้านหลังใหญ่หลังโตเมื่อญาติโยมไม่อยู่ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็เป็นมรดกตกทอดไปหาลูกหาหลานหาทายาทแต่ว่าพระที่จะสร้างใหญ่โตก็ไว้เป็นสมบัติของชาวบ้านเลยท่านไปหลวงพ่อแล้วก็ครูพระที่จากพวกเราไปท่านก็ไม่ได้เอาอะไรไปด้วยท่านก็ไม่เคยบอกว่าไอ้ศาลาหลังนี้ให้หลานคนโน้นนะให้หลานคนนี้นะไม่เคยเลยล้อสมบัติของพระเมื่อตายไปแล้วก็เป็นของวัดเนี่ยเหมือนกับศาลาเหมือนกับกุฏิเหมือนกับอะไรหลายอย่างที่ท่านพาพวกเราสร้างไว้มันก็เหลือเป็นสักเป็นสีให้กับบ้านเราได้แหละความสวยงามก็ให้พวกเราได้แหละมาช่วยกันดูอันไหนยังขาดตกบกพร่องก็มาช่วยเจ้าวาดรูปใหม่ท่านที่ท่านจะได้มารักษาสืบต่อจากท่านพระครูมาที่พระรักคุณพระญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อท่านจากเราไปพวกเราจึงได้มาระลึกนึกถึงว่าท่านได้เคยทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ท่านได้เคยให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไว้กับพวกเราจะมีพระคุณในส่วนพระอัคคาสิเมอัคคาสิเมยาติมิตาสักขาตะเมนั่นแหละก็คือเราได้เลื่อนถึงเราจึงได้มาจัดงานในวันนี้ให้ท่านมาจัดงานพระราชทานเชิญศพให้ท่านก็คือว่าเต็มการจัดงานนั้นอันที่จริงงานจัดให้ท่านแต่ใครล่ะเป็นผู้รับผลก็ญาติโยมชาวบ้านนี่แหละชาวบ้านบ้านสามัคคีก็มาดูแลเนี่ยท่านผู้นำหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็มาดูแลตั้งแต่สองสามวันหรืออาจจะหลายกว่านั้นวันนี้ก็มาตั้งแต่เช้านี่ก็ถือว่าเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีถ้าเราจัดงานพอให้เสร็จไปคนที่มาร่วมงานก็จะบอกว่าผู้ใหญ่บ้านเขาประดันแล้วแต่วันนี้งานออกมาดีเนี่ยถือว่าเป็นฝีมือของผู้ใหญ่บ้านเป็นฝีมือของสอบต.เป็นฝีมือของญาติโยมทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ได้มามีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้นี่แหละคือการที่เราได้ระลึกนึกถึงว่าท่านพระครูท่านได้ให้สิ่งโน้นสิ่งนี้กับพวกเราได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้กับพวกเราเพราะว่าในเมื่อนอกจากในครั้งที่ท่านมีชีวิตนอกจากการสร้างแล้วท่านยังได้ทราบว่าท่านได้พาพวกเราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำการปฏิบัติธรรมตลอดมีการบรรพชาสามเณรภาพร้องตลอดทุกปีไม่ได้ขาดอันนั้นท่านก็ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นพุทธบุตรท่านก็ได้ทำพวกเราเป็นกำลังสนับสนุนก็มาช่วยกันวันนี้พวกเราก็มาช่วยกัน
ในการจัดงานให้ท่านได้สมเกียรติสมฐานะต่อท่านดูเมนก็องค์การสถานที่ก็องค์การอย่างที่พลังที่พวกเราอยู่นี่หลวงพ่อเจ้าพระเบญจพนุนบอกว่าเป็นยืนของหลวงพ่อเจ้าพระเบญจเยือนมาเราก็ไม่ได้ต้องลำบากต้องไปตัดต้นไม้อะไรก็สะดวกสบายก็พวกเราก็ได้มาอาศัยใบบุญของหลวงพ่อเบญจเยือนด้วยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อเรามาแล้วเราก็เอาท่านพระครูนั่นแหละเป็นครูสอนพวกเราในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็สอนพวกเราสอนหลายสิ่งหลายอย่างวันนี้ท่านสอนบทเรียนบทสุดท้ายคือวยธรรมาสังขาราอัปมาเตนะสัมปาเตนะธรรมทั้งหลายมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสังขารสังขารจะมีร่างกายจะมีจิตใจหรือว่าสังขารที่ไม่มีจิตใจครองก็ตามล้วนแล้วแต่มีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปที่มีจิตใจก็คือพวกเรานี่แหละง่ายๆที่ไม่มีจิตใจคือโต๊ะคือเก้าอี้ดูเก้าอี้ดูโต๊ะอยู่ข้างหน้าของญาติโยมแต่ก่อนที่ทำขึ้นมาใหม่ๆนั้นแข็งแรงมั่นคงแต่ลองไปยกขยับดูณปัจจุบันนี้ทุกวันนี้มันก็เริ่มขยับมันก็เริ่มสั่นเริ่มคลอนนั่นแหละคือมันมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปเมื่อสิ้นไปเสื่อมไปในที่สุดก็ใช้การไม่ได้เหมือนกับหลวงพ่อพระครูที่พระรัตน์คุณเมื่อใช้การไม่ได้ก็มีแต่เผาไฟทิ้งท่านจึงบอกว่าให้เราเมื่อมางานแบบนี้ให้เราพิจารณาว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเราไม่ต้องไปสังเกตคนอื่นถ้าให้เราสังเกตเรานั่นแหละพิจารณาดูเราว่าสังขารของเรานี่ไม่ได้เที่ยงแปรปรวนแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาคือตั้งแต่ก่อนเราก็เป็นเด็กเกิดมาเป็นเด็กแบบบอกเป็นเด็กเล็กเด็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวทุกวันนี้ก็เข้าวัยชราอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งลมหายใจของเราก็ยังเปลี่ยนแปลงแล้วก็คือถ้าบอกว่าการหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกมันก็เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกถ้าเข้าไม่ออกก็ตายถ้าออกไม่เข้าก็ตายอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงสัพเพสังขาราทุกขาไม่ต้องไปดูคนอื่นไม่ต้องไปเห็นว่าคนโน้นเขาเดินอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเขาป่วยเขาไข้ดูเรานี่แหละญาติโยมสังขารคือตัวเรานี่แหละเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะการเกิดเป็นทุกข์ชาติติทุกขาทุกคนเกิดมาเป็นทุกข์แต่เราลืมแล้วมันเป็นทุกข์ยังไงเพราะว่าเหตุการณ์ผ่านมาแล้วนานแต่ท่านก็บอกว่าการต้องนอนอยู่ในท้องของมารดาตั้ง9เดือน10เดือนนั้นเป็นความทุกข์ทรมานความแก่เป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ก็คือถ้ายังไม่ถึงวัยยังไม่ถึง60ขึ้นนี่ก็อาจจะยังไม่รู้ว่าความแก่เป็นอย่างไรแต่ถ้า60 70ขึ้นแล้วก็อาจจะรู้ได้อย่างปู่ก็ได้แต่หลวงปู่เจ้าคุณเนี่ยหลวงตาเจ้าคุณท่านรู้นะโยมได้หลายโยมที่60 70รู้นะทำไมถึงบอกว่ารู้เพราะว่าการเดินก็ไม่เหมือนเดิมขาบอกมันยกก็ไม่ยกมือบอกยกก็ไม่ยกจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยเหมือนดอกไม้โอยไม่มีเกสรจะลุกจะเดินจะทำอะไรไม่สะดวกไม่สะดวกก็อย่างนั่นแหละคือความทุกข์ของคนแก่เวลานั่งถ้านั่งกับพื้นถ้าไม่ได้ยันสี่ขาก็ลุกไม่ขึ้นหรือขันบกเบี้ยบกเบี้ยกระแทกบกเบี้ยหลักเสาหรือลุกบกเกินนั่นคือเป็นความทุกข์ความการแก่อาตมาทั้งหมดนั้นเห็นต้องกำลังสี่เห็นกำลังสี่เห็นนั่งยังสี่ก็ต้องเข้าขาแล้วตอนนี้ต้องเข้าขาจะสี่ลุกขึ้นได้อายุทั้งหมดนั้นเลยถึงรักหาอยู่เลยไปแต่ไปก็ยากแล้วยากแต่ยากนับตนนับโตไปแล้วนั่นแหละคือความทุกข์เพราะการแก่ทุกข์เพราะความตายม
พระนังติทุกขังความตายเป็นทุกข์ใครละทุกข์ก็ตายหมดทุกข์หรือว่าเฮาทุกข์ทุกข์ทั้งสองฝ่ายแต่ที่นั่นหมายเอาก็คือคนตายคือหลวงพ่อพระครูปฏิปัตรคุณทุกข์เองส่วนความทุกข์ที่เกิดจากพวกเรานั้นก็คือทุกข์ที่เกิดจากความพลัดพรากเราอาจจะบอกว่าอันนี้อาจารย์อันนี้อุปชาท่านเป็นอุปชาของเราท่านเป็นอาจารย์ของเราท่านเป็นหลวงลุงหลวงน้าของเราเมื่อเกิดความพลาดพลาดเราก็เสียอกเสียใจแต่ตัวท่านพระครูเองนั่นแหละคือบุคคลที่ทุกข์ท่านบอกว่าในขณะที่สละร่างหรือในภาษาแพทย์บอกว่าชีพจรหยุดเต้นก็คือตายแล้วนั่นแหละในขณะที่ชีพจรหยุดเต้นหรือว่าตายแล้วกายทิพย์กับกายหยาบมันยังต่อสู้กันอยู่มันกำลังดิ้นรนต่อสู้ที่จะออกจากกายนั่นแหละความทุกข์มันกำลังเกิดขึ้นตรงนั้นนั่นแหละท่านจึงบอกว่าทุกข์เพราะความตายแต่คือการทิ้งร่างอุปมาเหมือนหนึ่งว่างูรอบคาบการที่งูรอบคาบต้องใช้เวลานานส่วนธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาก็คือเราไม่พิจารณาในร่างกายของเราไม่ต้องพิจารณาอื่นไม่ต้องพิจารณาที่อื่นทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเราไม่เป็นตัวเป็นตนของเราเลยหูเราเป็นห้องเฮาตาเราเป็นห้องเฮาดำเราเป็นแมนจางตีเคยได้ยินเสียงชาติต้องใส่หูทิพย์กับทุ่มมือจางตีเคยอ่านหนังสือเลยชาติต้องใส่แว่นตาอาตมาได้ถือเฉยเฉยได้อ่านโมเลยอ่านโมเลยแล้วเราซื้อเลยโมเลยแล้วโมใส่แว่นตาเลยอ่านโมเห็นมันพูดได้กันหมดเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาที่เป็นอนัตตาเพราะไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเราธรรมมันเป็นอยู่ในบังคับของเราจะเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นราแต่ไม่ได้อยู่ในบังคับของเรามันจะเป็นอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงมันก็เป็นเลยมันจะไต่มันก็บริวารไปขออนุญาตเป็นพวกอินเตอร์มันก็บริวารเล่นตัวผมมันจะงอมันจะงอตลอดเล่นแล้วก็มันจะหาเชื่อผู้หาอะไรไม่ยอมมันยอมดังนั้นจะคอยอยู่นั่นแหละเพื่อมันไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของเราเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้นั่นแหละท่านเรียกว่าเป็นอนัตตาเมื่อเรามาอย่างนี้ก็น้อมเข้ามาญาติโยมทั้งหลายน้อมมาพิจารณาดูเนี่ยคือสิ่งที่ท่านพระครูปฏิปท่านกำลังสอนพวกเรากำลังสอนให้เราเห็นว่าเนี่ยแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อร่างกายที่เรามาอาศัยอยู่เนี่ยใช้การไม่ได้ก็ต้องทิ้งร่างกายไว้ให้เป็นภาระหน้าที่ของบุคคลอื่นต่อไปที่บอกว่าเป็นภาระหน้าที่ของบุคคลอื่นก็คือให้คนอื่นมาดูแลให้เขาจัดการเอาไปทำให้เหมาะสมอย่างเช่นวันนี้พวกเราก็มาร่วมกันบริหารจัดการทำพิธีพระราชทานเดินให้ท่านเมื่อเรารู้อย่างนี้ท่านก็บอกว่าให้พวกเรานั้นประพฤติทำสมควรแก่ธรรมแล้วคำว่าเรื่องการสมควรแก่ธรรมนั่นก็คือตามกำลังความสามารถแต่ว่านั่งอยู่เรียกมาแล้วเชื่อว่าพวกเรารู้หมดเลยว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่จะมีมากน้อยสักเท่าไหร่ที่นำมาที่นิพพานที่จะนำมาใส่ใจดังที่โบราณท่านได้กล่าวผู้เฒ่าผู้แก่ไปเลยสอนเท่าเองท่านสิเที่ยวท่าเบิกเหินนั่นมันสิคำมั่วแต่ล่ำบอกว่ามันสิสาคำท่านก็เรารู้รู้กันอยู่ว่าท่านมันตรงแต่ท่านมันตรงเด้อแต่ว่าเขาบอกว่าโอ้เอ้ยนั่นเองว่าต้นอะไรกันเป็นตาอย่างบอกว่าเรื่องอย่างละคือกิเลสตั้งหลายตั้งปวงเอาแต่เป็นน้ำอันนั้นอันนี้คืออย่างโคตรปีนี้ก่อนล่องมุตลิปเป็นว่าเดี๋ยวก็ไปเบิกนั่นเดี๋ยวก็ไปอันนี้นั่นคือมองแต่ล่ำบอกว่ามันสิสารความท่าอันนี้มันไม่ได้เป็นเฉพาะญาติโยมเป็นเหมือนกันเลยพระก็เป็นพระพุทธเจ้ามีพระลูกหนึ่งญาติโยมเป็นกระปามโมกเป็นผู้ชำนาญพระไตรปิฎกในศาสนาของพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์เกิดในภพภูมิใดก็แล้วแต่ออกบวชแล้วเป็นผู้ชำนาญในพระไตรปิฎกเป็นกระปามโมกอันนั้นคืออุปมาคือสมัยตัวเมื่อเด็กก็คงจะเป็นประโยคเก่าด็อกเตอร์
ป็นประโยคก็เป็นด็อกเตอร์เป็นเจ้าคณะวัดพระจักรคณะป่าโมกแปลว่าเจ้าคณะพระรูปนี้เรียกว่าเรียกชื่อว่าโกติละเป็นผู้ชำนาญในพระไตรปิฎกของในศาสนาของพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์เจ็ดมั่วนั่งบอกว่ามันติดศาสตร์ตามทางมาถึงพระพุทธเจ้าของพวกเราจะไปไหนมาไหนพุทธเจ้าเห็นแล้วก็ฟังรูปนี้ดีแต่สอนคนอื่นสอนคนอื่นดีนะอันนั้นพอดีด้วยอันนี้พอดีด้วยอันนั้นพอเทียมด้วยสอนคนอื่นคนอื่นเขานำไปแบบปฏิบัติได้รับผลหมดแต่ตัวเองก็ยังหาทางบอกไม่ถูกเห็นแล้วบอกว่านี่ก็หมู่ความหมอตัวก็ลอกเป็นมาพวกวันหนึ่งพุทธเจ้าก็บอกว่าจะต้องทำให้พระรูปนี้สะดุ้งได้วันหนึ่งพระโกศลไปเฝ้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าคำพีเปล่ามาแล้วเหรอเอานั่งสิคำพีเปล่าคำพีเปล่าก็คือชื่อท่านอะไรเอาคำพีเปล่าจะไปแล้วเหรอพระองค์นี้รูปนี้มาเฝ้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าเรียกคำพีเปล่าตลอดเรียกวันแรกก็ไม่ได้สงสัยไม่ได้ใส่ใจแต่เรียกวันไปเรียกมาเรียกไปหมดนึกได้ทำไมเราเนี่ยจบพระไตรปิฎกสอนหมู่สอนคณะเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะทำไมพระพุทธเจ้ายังเรียกเราว่าคำพีเปล่าอยู่ก็เลยมาพิจารณาตัวเองก็บอกว่าคงจะเป็นเพราะเราไม่ได้มีอะไรเลยมีความรู้เฉยๆแต่ว่าสอนตัวเองไม่ได้สอนตัวเองไม่ได้เมื่อได้สติแบบนั้นออกจากวัดไกลโดยที่ไม่ให้ใครรู้เลยพวกลูกศิษย์หลวงพ่อทองหนังสือเซลตันในวัดลูกถึงหน้าทองบนสาระย่ายอาจารย์ออกนอกวัดไปไม่มีใครรู้เดินไปคนเดียวเข้าไปในป่าเป็นป้อมอารามในป่าก็ไปหาเจ้าวาดที่อยู่ในป่าไปกราบเจ้าวาดอาจารย์ช่วยผมหน่อยสอนผมหน่อยพระเจ้าวาดในป่าเขาบอกเอ้าท่านเป็นอาจารย์ของผมนี่ผมจะผมช่วยอะไรผมช่วยไม่กล้าสอนท่านหรอกท่านมีความรู้มากกว่าผมโอ้ยอาจารย์ช่วยผมหน่อยสอนผมหน่อยแนะนำผมหน่อยพระเจ้าว่าก็บอกว่าไม่ได้หรอกท่านไปหาลองเจ้าว่าลองเจ้าว่าก็ว่าเหมือนกันพระอยู่ด้วยกันหลายๆรูปเป็นร้อยไปองค์นี้มาชี้ไปเรื่อยชี้ผ่านลงไปเรื่อยชี้ไปเรื่อยจนกระทั่งไปถึงสามเณรอายุ7ปีแปลงจากสามเณร7ปีญาติโยมสามเณรบอกว่าหลวงพ่อมากราบผมทำไมจะมากราบผมทำไมหลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์จะมากราบผมทำไมไม่ได้หรอกเรนให้เรนเป็นอาจารย์ผมสอนผมหน่อยผมไม่ไหวแล้วสอนผมหน่อยแนะนำผมหน่อยสามเณรก็เลยบอกว่าถ้าหลวงพ่อจะเชื่อฟังคำผมผมจะสอนสามเณรเจ็ดสี่ดูเป็นสามเณรกิเลสเลยสามเณรเป็นพระอรหันต์สามเณรเป็นบรรลุธรรมข้าหลวงพ่อเสื้อผมฟังข้าผมผมบอกอย่างนี้หลวงพ่อต้องเห็นท่านโกติละก็บอกว่าได้ผมจะทำขอให้ท่านชี้นำสักนำให้ผมหลวงพ่อมันมีน้องสายหลวงพ่อต้องไปบูนาไปเบิ้งลุยนาไปเบิ้งจีวอนห้องผาเนาะผาเป็นที่ซื้อเสียจีวอนต้องย่ามดิเราแบบใส่ลุยนาลงไปบริโภคจีวอนได้ที่เนี่ยไอซีเบย์ขนาดนั้นจีวอนเราได้ใส่ลุยนาไปหอดข้อเล่นจะบอกว่าเอ้ยหลวงพ่อพ่อแล้วเอาขึ้นมาซะขึ้นมาจะมากราบเน้นเน้นจะเล่นบอกว่าหลวงพ่อมันมีโค้ดโค้ดหนึ่งอยู่มีโค้ดโค้ดหนึ่งมันมีแปลวอยู่หกแปลวมันมีแปลวอยู่หกแปลวเล่นเล่นขับเล่นต่อไอ้แปลวในโค้ดน่ะหลวงพ่อถึงจับเอาเล่นหลวงพ่อเรียนตั้งไหนหลวงพ่อถึงจับเอาเล่นหลวงพ่อเรียนตั้งไหนหลวงพ่อเล่นบอกว่าวุ้นแปลวไหลหาแปลวนี่ล่ะมันบอกพี่ห้าหลอกก็จะบอกว่าแปลวหนึ่งก็ติดตามได้นั่นแหละคือการบริการเล่นหมอคนเราก็มีทวารทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาบอกว่าติดไปติดหน้าเดียวได้สามเณรเป็นอาจารย์แนะนำแล้วนำไปปฏิบัติเพราะโดนโลกกระโดดทำนี่คือหลวงพ่อโกติละหลวงพ่อคำดีเปล่าที่ภาษาบ้านเขาบอกว่าพวกเราจะนั่งมากกว่ามัสยิดสร้างคำท่าพวกเราทั้งหลายทั้งปวงนั่งอยู่นี้ก็รู้เลยบอกว่าพอเพียงด้วยเป็นพวกเป็นอาตาแต่ว่ามีจะก็จะนำมาพิจารณาวินิจฉัยเจรณาพระเจ้าบอกว่าให้พวกเรานำไปประพฤติปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมถ้าใครก็แล้วแต่นำไปประพฤติปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมบุคคลนั้นจะถึงฝั่งแห่งพระนิพพานโดยเร็วจะถึงฝั่งเลยโดยเร็ว
นำไปประพฤติปฏิบัติก็คือเราก็นำไปสอนพวกเราสอนตัวสอนตนเรานี่แหละเราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันจะอยู่ได้อยู่ยังไงท่านจึงบอกว่าอัปมาเทนะสัมปาเทนะอย่าใส่ชีวิตประมาทเด้ออยู่ด้วยความพอประมาทอยู่ด้วยความหลงไอ้นี่สติมันบำเพ็ญบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาทำประโยชน์ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์จะบอกเงี้ยอย่างแน่ล่ะทานศีลภาวนานั่งอยู่นี่ทั้งหมดไอ้เบิดท่านบุญบ้านนั่งบุญบ้านนี่บริจาคเจ็ดนั่งเอ็ดนี่เอ็ดเบิดแต่ว่าถามว่าศีลศีลหรือก่อนทานเป็นพื้นฐานศีลจะสูงขึ้นมาจากน้อยศีลจะสูงขึ้นมาจากน้อยแล้วภาวนาเองแล้วเลยแล้วก็ผมมีไทยลองถึงมาภาวนาที่นี่เป็นยึดผ้าของว่าปฏิบัติท่าเพื่อเองดึงหางเตาเนาะดึงหางเตาบุญในข้างหน้าเลยอันนี้ยิ่งภาวนาเราจะสวดมนต์อยู่ที่บ้านเราก็ได้แต่ว่าพระเจ้าบอกว่าสวดมนต์มันมองวันทุกครั้งคาโลเกะได้เนาะทางศีลภาวนาแล้วแหละตามสมควรแก่ที่เราจะทำได้อันนี้คือประโยชน์ตนประโยชน์สังคมก็อย่างวันนี้พวกเรามาร่วมกันอสม.หรือว่าหลายหน่วยงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์ส่วนรวมทำประโยชน์ท่านที่มีการมีงานช่วยกันทางผู้ใหญ่บ้านก็ในฐานะเป็นผู้นำก็เสียสละอาสาชาวบ้านอาสาที่ร้องมาแล้วก็มาดูแลมาจัดเก้าอี้วันนี้เห็นท่านผู้ใหญ่บ้านมาจัดเก้าอี้เลยมายกเก้าอี้มาทำอะไรให้พวกเรานั่งบางทีเมื่อผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นเรียนในห้องเราต้องขอใครก็หลายท่านมาช่วยกันนั่นคือประโยชน์ส่วนรวมผู้นำผู้เทียนกำลังบอกไว้อย่างโยมเทศดีเน้นไม่ไหวไอ้วาวาดีกระตามสั่งเทศสัวสู้สายสั่งไม่สยองกระสังเขาหลวงพ่อนิยมหลวงพ่อผู้ปฏิเสธเป็นเทศอ้อยดีร้อยเพื่อเข้าอ้อยดีร้อยอ้อยเพื่อเพื่อเข้าไปเห็นประเด็นอย่างว่าหลายคนเถอะบอกว่าใจเราถ้าเกิดเป็นมือมากถ้ากระสังนั่งสั่งนี่เห็นนั่งเน้นนี่แต่อย่าเบิ้ลนี่จะขอเตือนมากกับเบิ้ลกับกระโลขอหลายคนเทียนแต่ว่าเราพอเราสมบูรณ์สมบูรณ์ตาดอกเราป้าเขาเรียนเห็นหมดยังในสลาหลังใหญ่จะบดหลังใหญ่ใหญ่เราสั่งไว้เป็นห้อยดีห้อยมือเราไปแล้วก็บดเดี่ยวไปน้ำเราก็เลี้ยวไปพวกต้องได้แล้วก็เป็นอารมณ์สามารถมีความดีของแต่ละบุคคลแต่ละท่านญาติโยมสาธุชนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ว่าจะเป็นนายกที่เข้ามาบริหารบ้านเมืองแล้วก็สร้างคุณงามความดีไว้ให้เขาระลึกถึงก็เป็นความย่ำเลือกตั้งจังไปไหวก็จะหนึ่งก็บอกได้แล้วก็เลยเป็นระเบียบสั่งพุ่งงามก็ดีสั่งบาลีไว้นี่เรียกว่าประโยชน์ท่านคือประโยชน์สังคมทำให้สังคมเขาได้เราลืมนึกถึงว่าเออนี่คนนี้ก็ทำสร้างประโยชน์ไว้ให้กับสังคมให้กับส่วนรวมไว้พอเป็นเครื่องระลึกนึกถึงกันญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้พวกเราได้มาร่วมกันในการพูดภาษาสาวชาวบ้านก็บอกว่ามาทรงสการมาทรงสการหลวงพ่อนิยมถ้าท่านพูดได้ท่านก็คงจะบอกว่ามาส่งเราเท่านี้และพี่น้องจะส่งร้องรำพันกันไหนถึงแม้ว่าวันหน้าคราต่อไปคงมีใครมาส่งท่านเหมือนวันนี้ต่อท่านได้ใช้เวลามาก็พอสมควรอีกไม่นานจะทำบุญเดนะด้วยอานิสงส์ผลบุญที่คณะเจ้าภาพโดยการนำของหลวงพ่อพระครูเวชวันบรกิจท่านผู้นำชุมชนทุกท่านได้ร่วมกันในการบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้จงมารวมเป็นกำลังที่สำคัญหนุนนำดวงจิตวิญญาณของหลวงพ่อพระครูประทีปพัทรคุณให้ได้ไปสู่สุคติสวรรค์ได้สวยที่พญาสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอันเป็นที่มุ่งหวังเรื่องหน้าแต่การนี้ไปพระสงฆ์ทศวรรษจะได้ส่วนสัตว์พระตาหาก็ขอยุติการแสดงพระธรรมเทศนาด้วยเวลาเพียงเท่านี้เดวังก็มีด้วยกราบการัชนี